สวัสดีค่ะนี่ก็คือชิ้นส่วนโบราณวัตถุนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายและนำเสนอในเรื่องว่าสิ่งนี้คือบรรแถลงจำหลักภาพฤาษีหินทรายมีชิ้นนี้มีขนาดความสูง89เซนติเมตรศิลปะรกบุรีหรือศิลปะขอมอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะคะร้อยตำรวจเอกกองเหรียญสีใสเป็นผู้ที่มอบให้อันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่บอกว่าในปราสาทหรือในปราสาทโบราณหรือในเทวปราสาทนั้นจะมีเหล่าฤาษีดาบสนะคะจำหลักหรือบำเพ็ญเพียรภาวนาหรืออุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าในลัทธิสวรรณิกาคือบูชาพระศิวะนั่นเองในลักษณะของพระฤาษีสมัยนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะขมวดผมนะคะแล้วก็ใส่ต่างหูแล้วก็ไว้หนวดเพราะว่าแขกคนแขกหรือคนอินเดียเนี่ยเขาจะไม่โกนหนวดโกนเคราแล้วก็จะไม่โกนผมนะคะถือว่าเป็นของที่สูงถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้วก็จะใส่ลูกประคำท่าประนมมือแล้วก็อันนี้ก็คือจะใส่แบบจงกระเบนนะคะที่ผ้าขาวห่อนั่นแหละเนาะนะคะแล้วก็จะทั้งตัวจะไม่ได้ใส่อะไรเลยจะยืนอยู่ในซุ้มนะคะจารณัมแบบนี้สวยงามแบบนี้นะคะท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็จะสร้างด้วยหินเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะสวยงามมาก